ลับมาจริงจังกันต่อครับผู้ชมฮะไปดูทอร์นาโดถล่มญี่ปุ่นใกล้กรุงโตเกียวบาดเจ็บกันต้อง60กว่าคนบ้านพังไปตั้งเยอะนะฮะที่ต้องติดตามเนี่ยเพราะว่าทอร์นาโดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในญี่ปุ่นค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หาได้ยากเนี่ยนะคะทอร์นาโดลูกนี้ได้พัดถล่มหลายเมืองส่วนใหญ่ก็คือที่เมืองโนดะแล้วก็โคชิงายะนะคะทำให้บ้าน6หลังพังราบเป็นหน้ากลองแล้วก็อีก83หลังได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะสื่อมวลชนของญี่ปุ่นนะคะรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะพายุรุนแรงยังทำให้สายไฟฟ้าขาดแล้วก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนกว่า 21,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านหลายคนพากันแสดงความประหลาดใจค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือว่าทอร์นาโดถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในญี่ปุ่นขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะได้ประกาศเตือนเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดพายุลมแรงฟ้าผ่าแล้วก็ทอร์นาโดได้อีกค่ะต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดี